ตักบาตรวันเกิดเด้อค่ะเด้อใครเกิดวันใดก็เลือกตักเอาค่ะมีทั้งหมด7วันนะคะกับเน้นหน่อยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ป้าปุ๋ยก็พามาเที่ยววัดป่าบ้านไร่นะคะวัดป่าบ้านไร่เป็นวัดของหลวงปู่คูณนะคะเด้อก็ตั้งยวนโคราชเนาะค่ะเนาะอยู่จังหวัดนครราชสีมาป้าปุ๋ยก็มาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะไม่เคยมาจากเทือเนาะศาลางามงามค่ะโอบ่แม่นโบสถ์โบสถ์เนาะค่ะเนาะวัดบ่อใหญ่ค่ะวัดบ่อใหญ่แต่ว่าหลวงปู่คูณท่านสร้างเอาไว้ยังสวยค่ะด้านพุ่นก็จะเป็นศาลากลางน้ำเนาะค่ะเนาะหลวงปู่ท่านก็สิสร้างเบิ่งค่ะเบิ่งตรงทางเขาเนาะก็จะเป็นทีนี้ยังเป็นพญานาคนี่เป็นยังพญานาคจะไว้จักเสียนค่ะหน้าเปล่าเองด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวป้าปุ๋ยจะพาย่างเข้าไปข้างในพุ่นเนาะค่ะเนาะมาไปน้ำกันศาลานี่ก็จะเป็นวงกลมค่ะเอาย่างรอบเนาะแต่ว่าป้าปุ๋ยจะเข้าไปสักการะหลวงปู่คูณก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวลงมาค่ะจากข้างบนค่อยสิมาย่างเอาย่างรอบตรงนี้เนาะค่ะเนาะพระองค์ผู้หล่อพระคูณที่อยู่กลางน้ำชีวิตและครอบครัวของเราจะได้ร่มเย็นเหมือนดังกับสายน้ำคือสายน้ำเรื่องเรียนรู้นี่คือจิตธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างไว้ในนั้นเราได้เข้ามาเสริมบุญบารมีมาตั้งเข้าไปสักการะหลวงปู่คูณค่ะสักการะเสร็จแล้วกับพระย่างขึ้นข้างบนด้วยค่ะเด้อมันจะมีทั้งหมด3ชั้นเนาะเบิ่งผนังแต่ละที่แต่ละมองที่ย่างผ่านเพิ่นก็สิวาดคนนี้ยังรับภาพวาดติค่ะยังสวยงามเลยค่ะมีแต่ภาพวาดเต็มเลยเทวดานางฟ้าแต่ละภาพก็สิมีความหมายของแต่ละภาพด้วยค่ะเด้อหลานสาวกับหลานเคยพ่อกับแม่แจสมินพาหลานหลานพาพี่สาวมาเที่ยวค่ะภาพวาดนางฟ้าเทวดาพี่สาวนั่งเศร้าเมื่อยย่างขึ้นว่าไหวสั้นหอดสั้นซองย่างขึ้นว่าไหวอันนี้สั้นที่สองค่ะมุมนี้ก็จะเป็นดอกบัวอันนี้ก็จะเป็นหลวงจีนที่หื้อยังป้าปุ๋ยก็บ่รู้เนาะดอกบัวสวยงามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสั้นที่3ด้วยค่ะเด้อสั้นสูงสุดเนาะสั้นนี้
นั่นก็จะเป็นพญานาคค่ะพญานาคเพราะนั้นพญานาค7เสียนเนาะค่ะเนาะอยู่กลางน้ำมองจากด้านบนก็สิเห็นโบสถ์ด้วยค่ะสวยงามค่ะโบสถ์แต่ว่าพ่อปุ๋ยบ่ได้เข้าไปเนาะอากาศมันร้อนค่ะแดดร้อนหลายพ่อปุ๋ยก็เลยบ่ได้ย่างไปดอกบัวทุกเกียรติของปีทองทุกดอกพระภูมิที่อยู่ในกลางน้ำตอนนี้ก็ถึงทางออกแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวป้าปุ๋ยจะพายางไปทางขวาด้วยค่ะเด้อยางอ้อมศาลานี่เนาะพอยางมากับมันเจอยักษ์ค่ะท่านยักษ์นั่งเฝ้าหน้าประตูอยู่ว่าแม่หน้าประตูค่ะข้างๆประตูเนาะยักษ์ท่านนี่ก่ะตนใหญ่ๆค่ะซื้ออย่างน้อยักษ์ท่านนี่เนาะอ๋อยักษ์เพียงท่านซื้อยักษ์เพียงนะคะยักษ์เพียงท่านจะนั่งเฝ้าข้างๆประตูข้างๆเทวดา2องค์นะคะประตูแรกเนาะต่อไปนี่ก็เป็นประตูที่2ค่ะประตูที่2นี่ก็จะเป็นม้าเนาะเป็นม้า2ตัวประตูแรกนั่นจะเป็นประตูสวรรค์เด้อค่ะเด้อเพราะว่ามีพระอินทร์นั่งเฝ้าอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ข้างล่างน้ําแต่ว่าประตูนี้บ่รู้ว่าเป็นประตูอีหยังเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะเป็นคล้ายปากยักษ์เนาะค่ะเนาะก็ยักษ์นั่งเฝ้าอยู่ข้างบนค่ะแต่ละประตูนี่ป้าปุ๋ยคิดว่ามันจะประตูแต่ละประตูจะสื่อความหมายของแต่ละประตูเนาะค่ะสวยงามค่ะการลงสีการลงลายเส้นการอุ้ยสวยงามค่ะสวยงามมิลิบ่เคยเห็นวัดใดเป็นแบบนี้ค่ะป้าปุ๋ยก็ไปหลายวัดมาหลายวัดแล้วเนาะบ่ค่อยเห็นค่ะบ่มีเลยล่ะที่วัดต่างๆจะลงภาพวาดแล้วก็ซื้อความหมายของแต่ละภาพเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นประตูที่4นี่ก็จะเป็นจระเข้เฝ้าประตูเนาะค่ะเนาะจระเข้2ตัวแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพระอินทร์ด้วยกันค่ะด้านบนก็จะเป็นพระอินทร์เนาะงดงามวิจิตรอีหลีค่ะเพื่อนๆถ้าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแถววัดป่าบ้านไร่ก็ไปเที่ยวด้วยค่ะเด้อหรือมีโอกาสผ่านทางนั้นก็ไปเที่ยวค่ะเพราะว่าสวยงามอีหลีค่ะสวยงามอีหลีมาเด้อค่ะเด้อถ้าผ่านมาทางนี้ก็มาเด้อค่ะป้าปุ๋ยอยากให้มาเบิ่งเนาะป้าปุ๋ยกับม้าครั้งแรกคือกันตรงข้ามกับประตูที่มีจระเข้เฝ้าก่ะป้าปุ๋ยก็บ่รู้ว่าไอ้ตรงนี้คืออีหยังเนาะค่ะเนาะคืออีหยังแปลกค่ะแปลกบ่เคยเห็นค่ะแปลกอีหลีนั่นก็จะเป็นคล้ายๆเป็นอ่างเก็บน้ำกับบ่แมนค่ะบ่รู้คือกันว่าท่านสิหลวงพ่อคูณสิขุดไว้เนาะเป็นบริเวณวัดค่ะอ
จากประตูที่3เราก็จะไปประตูที่4ประตูที่4นี่รู้สึกว่าจะเป็นนกค่ะนกอีกาเนาะอีกากับควาย2ตัวเฝ้าประตูด้านนี้เนาะค่ะเมืองเขาควายค่ะป้าปุ๋ยคิดว่าประตูด้านนี้ต้องเป็นประตูนรกค่ะเบิ่งค่ะท่านที่เฝ้าหน้าประตูเนาะคล้ายๆอย่างก็ละยมบาลเนาะค่ะเนาะคิดว่าประตูด้านนี้จะเป็นประตูนรกค่ะบางการลงสีเนาะค่ะเนาะสวยงามอีหลีสวยอีหลีค่ะถัดมานี่ก็ป้าปุ๋ยก็บ่รู้ว่าเป็นตัวอีหยังเนาะค่ะเนาะจะมี3หัวค่ะคล้ายๆเป็นหมาเนาะค่ะเนาะจะมี3หัวแต่ละหัวก็สิมีชื่อแตกต่างกันเด้อค่ะเด้อสะออนช่างที่ลงสีเนาะช่างเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานศิลป์อีหลีค่ะเบิ่งแต่ละหม่องสวยงามอีหลีอันนี้ก็จะเป็นประตูแรกที่ป้าปุ๋ยพาเข้าไปสักการะหลวงปู่คุณนะคะเด้อจะเป็นพระอินทร์เนาะยืนเฝ้าแล้วก็ด้านบนนั่นแหละค่ะด้านบนจะเป็นพระอินทร์ประตูสวรรค์สวยงามอย่าลืมมาเที่ยวด้วยค่ะเด้อเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปต่อไปด้วยค่ะเด้อแล้วก็ไปแล้ว